ถ้าเริ่มจากการคัดกรองคุณหมอสรายุทธยังไงฮะเวลาที่คนสายสายหนึ่งโทรมาปรึกษาไม่จะเป็น1567เนี่ยนะฮะสายที่เราตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเนี่ยนะครับก็มาปรึกษาการกระบวนการคัดกรองยังไงฮะคุณหมอในการที่จะนำไปบำบัดไปฟื้นฟูกันต่ออย่างในช่วงที่แล้วเนี่ยได้พูดคุยไปแล้วในเรื่องของกรณีที่คนไข้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษานะครับยิ่งต้องเรียนอย่างนี้นะครับเนื่องจากประมวลกฎหมายฉบับนี้มีความชัดเจนอย่างที่ทางพี่นพดลได้บอกนะครับเรื่องของการกระบวนการในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูเนี่ยถือว่าเป็นบทบาทหลักเลยกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบหลักในเรื่องการบำบัดรักษาและฟื้นฟูนะครับในกรณีที่คนสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือให้ท่านเนี่ยติดต่อทางเบอร์ศูนย์ดำรงธรรมที่เรียน1567ฮะหรือถ้าในสถานที่ที่มีสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ใกล้บ้านท่านสามารถขอคำแนะนำเบื้องต้นได้ในสถานพยาบาลทุกแห่งของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับจะมีการจัดระบบการให้คำปรึกษาเบื้องต้นไว้แล้วก็จะมีการประเมินรวมถึงจะมีแนวทางในการดูแลรับส่งต่อกรณีที่เขาดูแลไหวในสถานพยาบาลระดับสมมติท่านอยู่ในอำเภอท่านโรงพยาบาลชุมชนที่ท่านอยู่เขาให้การดูแลเบื้องต้นได้เขาจะให้การดูแลเบื้องต้นแต่ถ้ามีระดับเช่นมีความยุ่งยากขึ้นหรือเคสที่ยากหน่อยก็จะต้องมีกระบวนการส่งต่อซึ่งในกระทรวงสาธารณสุขเองมีระบบกระบวนการเรื่องการส่งต่ออยู่แล้วที่เราจะต้องการให้เกิดการดูแลคนไข้ที่เป็นระบบเนี่ยไร้รอยต่อนะครับครับครับผมฮะการส่งต่อแน่นอนว่าบางทีมันก็ต้องมีข้อจำกัดในบางสถานที่เหมือนกันใช่ครับการหาสถานที่ในการที่จะบำบัดตรงนี้บางทีในชุมชนเองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันในการที่จะช่วยในมาตรการสาธารณสุขตรงนี้ได้เหมือนกันยังไงเนี่ยถ้าเกิดใช้ชุมชนเองให้ชุมชนมีส่วนร่วมเองอย่างที่คุยไปในช่วงแรกนะท่านนพดลบางชุมชนเองการยอมรับนี่อาจจะน้อยหน่อยทำยังไงดีตรงนี้กระบวนการชุมชนน่าจะมีส่วนสำคัญต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากการที่เรามีประมวลกฎหมายฉบับนี้นะครับแล้วก็ประมวลกฎหมายฉบับนี้เขียนได้ว่าเขียนได้ทันสมัยนะครับเป็นไปตามเรียกว่าเป็นไปตามมาตรฐานของโลกมาตรฐานของโลกทั่วที่เขาใช้กันนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยเราเห็นความสำคัญแล้วก็ถือเป็นหลักการสำคัญเลยครับการที่จะให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดคำว่ามันมีส่วนร่วมในชวนการช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยครับตั้งแต่เรื่องของการค้นหาเลยนะครับค้นหาคัดกรองแล้วก็นำส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาหมายว่าชุมชนค้นหากันเองเหรอฮะว่าช่วยกันสอดส่องเนี่ยว่าไอ้คนนี้น่าจะมีปัญหานะมันเป็นเรื่องของการจะต้องสร้างทัศนคติร่วมกันว่าอย่างน้อยเนี่ยตามประมวลกฎหมายทัศนคติร่วมกันที่จะต้องสร้างก็คือผู้เสพเนี่ยคือผู้ป่วยเป็นคนไม่สบายและเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นแน่นอนครับในชุมชนเนี่ยก็คงอยากจะให้สมาชิกในชุมชนทุกคนเนี่ยมีความเรียกว่ามีความเป็นคนดีมีสุขภาพดีนะฮะงั้นเราจะต้องคิดในเชิงบวกแล้วก็สื่อสารในเชิงบวกเพื่อให้เกิดให้ชุมชนเห็นว่าถ้าชุมชนช่วยกันดูแลผู้ที่ใช้ยาจริงๆแล้วผมขออนุญาตพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับคือกรณีคนใช้ยาเสพติดเนี่ยเราพบนะครับว่า100คนจริงๆเนี่ยจะประมาณสัก 70% หรือ70คนขึ้นไปจะเป็นคนที่ประมาณที่เรียกว่าเป็นผู้ใช้หรือผู้เสพคือมีอาการน้อยครับไม่ได้มีอาการรุนแรงนะครับเป็นผู้ที่ใช้เป็นครั้งคราวแล้วก็ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องอาการจิตเวชหรืออาการรุนแรงซึ่งคนนี้ในกลุ่มพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ในชุมชนมากซึ่งเราจะใช้สำหรับการดูแลโดยชุมชนมีส่วนร่วมเนี่ยในกลุ่มพวกนี้เราสามารถที่จะให้ชุมชนเนี่ยช่วยดูแลในแง่ตั้งแต่การที่เขาจะค้นหานะครับแล้วก็ถ้าในบางรายค้นหาแล้วเนี่ยถ้าดูแล้วมันมีอาการที่มากหรือยังหรืออาการที่คิดว่าจะมีความกังวลว่ามีอาการรุนแรงก็อาจจะต้องมีการประสานกับทางสาธารณสุขที่ใกล้ชุมชนที่สุดไม่ว่าจะเป็นรวสต.ก็ดีหรือศูนย์อนามัยหรือสถานพยาบาลสาธารณสาธารณสุขที่ใกล้ชุมชนเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการดูแลโดยชุมชนมีส่วนร่วมจริงๆคือชุมชนเนี่ยจะต้องร่วมตั้งแต่ทีแรกนะครับแล้วก็ส่งเข้าถ้ามีความรุนแรงจะต้องส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาก็ส่งระหว่างที่บำบัดรักษาชุมชนเองก็จะต้องไปเป็นเหมือนกับไปเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในกระบวนการบำบัดรักษาด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งครอบครัวผู้ป่วยสำคัญมากที่จะต้องไปร่วมอยู่ในกระบวนการบำบัดรักษานะครับแต่ในกรณีที่ไม่มีอาการมากมายเป็นแค่ผู้ใช้ผู้เสพชุมชนอาจจะใช้การให้คำแนะนำกันเองในชุมชนแล้วก็สร้าง เรียกง่ายว่าสร้างความรักสามผูกพันในชุมชนแล้วก็ให้ทางสาธารณสุขเองเนี่ยลงมาช่วยดูแลในมิติด้านสุขภาพบางอย่างนะครับคนไข้อาจจะไม่ต้องไปโรงพยาบาลคนไข้อยู่ในชุมชนได้นะครับ
แต่ในรายที่มีความยุ่งยากซับซ้อนจริงๆคนไข้อาจจะต้องไปถึงโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลประเมินแล้วว่าอันนี้อาจจะยุ่งยากซับซ้อนมากเริ่มจะมีอาการจิตเวชก็จะส่งต่อไปสถาบันหรือโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างกรณีของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีผมขอเรียกย่อๆสั้นๆนะครับว่าเป็นสวยช.แล้วกันนะครับเราก็เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่จะต้องดูแลคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเรียกง่ายว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีอาการแทรกซ้อนทางจิตเวชหรือมีโรคร่วมอื่นๆด้วยนะครับก็คือมันเป็นสเต็ปอย่างที่คุณหมอบอกคือว่าคือเขาจะคัดกรองก่อนๆถ้าเกิดว่าระดับคือยังไม่มีอาการอะไรแค่เป็นผู้ติดยาแล้วอยากจะบำบัดอันเนี้ยชุมชนสามารถช่วยกันได้แต่ถ้ามันเกินกว่านั้นเริ่มคุ้มคลั่งเริ่มมีการทำร้ายร่างกายเริ่มทำร้ายตัวเองอันเนี้ยมันก็เกินกว่าสเต็ปที่ชุมชนคือทุกอย่างมันเป็นขั้นตอนในการคัดกรองต่างๆแต่ทีนี้มันเริ่มต้นจุดสำคัญเลยคุณหมอธนพดล คือบางทีคนบางคนกว่าที่จะกล้าในการยอมรับว่าตัวเองเนี่ยติดยาเสพติดอย่างที่เมื่อเบรกที่แล้วธนพดลบอกว่าบางทีครอบครัวเองก็จะถูกมองไม่ดีตัวผู้ติดยาเองก็จะถูกมองเช่นเดียวกันยังไงดีครับคุณหมอตรงนี้เรื่องนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องนึงที่สำคัญนะครับแล้วก็อยากจะถือโอกาสในเวทีนี้นะครับได้พูดคุยให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนอย่างที่ตอนที่ท่านนพดลพูดถึงตอนต้นรายการนะครับที่เอาคำกล่าวของที่สมเด็จย่าทรงตรัสไว้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งนึงที่สำคัญและจะช่วยขับเคลื่อนประมวลกฎหมายฉบับนี้ได้ดีและได้ผลจริงๆคือต้องเปลี่ยนทัศนคติใช่เปลี่ยนทัศนคติของทุกคนนะครับจริงๆในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ยังต้องพูดกันแต่เนื่องจากเป็นแพทย์นะเป็นพยาบาลตรงนี้เราก็มองเรื่องเป็นเรื่องของคนป่วยก็จะง่ายแต่ในส่วนอื่นเนี่ยค่อนข้างจะเรียกง่ายว่าต้องเหมือนต้องให้โอกาสจริงๆแล้วต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้จริงๆแต่ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับตั้งแต่มีประมวลกฎหมายฉบับนี้แล้วผมได้มาร่วมอยู่ในคณะทำงานชุดที่มีท่านพลเอกนัดเป็นประธานเนี่ยทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งปกครองมหาไทยทั้งอปปร.ทั้งหมดเนี่ยที่ร่วมอยู่ในทีมเนี่ยเข้าใจใหม่แล้วก็มีทัศนคติที่ดีมากเลยก็คือดีตามถูกต้องตามเจตนารมณ์กฎหมายนี้ก็เห็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็น่าจะขับเคลื่อนไปได้อันนี้สำคัญเลยนะครับว่าเราก็ต้องพยายามสื่อสารมากๆว่าผู้เสพจริงๆคือเหยื่อจริงๆครับครับนะฮะเราต้องมองผู้เสพเป็นเหยื่อจริงๆแล้วก็เป็นคนที่จะต้องเรียกง่ายๆว่าถ้าเขาไม่ได้เสพยาเนี่ยเขาก็เหมือนเราท่านๆนะครับเราก็ต้องมองเขาว่าการที่เขาเสพยาเนี่ยต้องอย่าไปตีตาเขาครับเขาก็คือคนนะฮะเหมือนที่สมเด็จย่าทรงตรัสไว้นะคนที่ใช้ยาเป็นคนหรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะนั้นทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยิ่งประมวลกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยให้ความสำคัญในมิติที่ไม่ได้มองว่าคนใช้ยาเป็นคนเลว มองเรื่องของความเจ็บป่วยถูกไหมฮะบอกว่าคนใช้ยาคือคนไม่สบายคือคนเจ็บป่วยคือเหยื่อต้องให้การบำบัดรักษาอันนี้คืออย่างแรกนะครับอีกอย่างนึงก็จะเสริมคุณป๋องก็คือในกรณีที่เป็นเคสเล็กๆน้อยๆผู้ใช้ผู้เสพชุมชนดูได้แต่นอกจากชุมชนดูจริงๆแล้วเนี่ยองค์ประกอบที่จะช่วยชุมชนดูเนี่ยต้องมีครับ1สาธารณสุขต้องเข้ามาถึงแม้เขาไม่ไปแต่สาธารณสุขก็ต้องลงมาช่วยดูในชุมชนนะครับผู้อสมนี่เนาะอยู่ใกล้ชิดที่สุดด้วยนะครับ1อสมครับ2คือตัวของเจ้าหน้าที่ของรวสตก็ดีหรือโรงพยาบาลชุมชนก็ดีที่เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลต้องลงมาช่วยดูแลในชุมชนนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของการเติมเต็มทางด้านวิติสนับสนุนทางด้านสังคมที่จะช่วยเหลือคนติดยาเสพติดหรือผู้ใช้ยาเสพติดนะครับก็คือศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมครับว่าจริงๆแล้วศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเองเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาจัดตั้งให้มีเนี่ยเพราะเห็นว่ากระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีประสบผลสำเร็จมากนักหรือยังขาดความสำเร็จมากส่วนหนึ่งเลยเนี่ยคือเราไม่เคยมีการให้การสนับสนุนในมิติด้านสังคมเลยเรามุ่งแต่จะบอกว่าให้เขาอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้แต่ไม่ได้เคยบอกเขาหรือไม่ได้เคยหาอะไรมาช่วยเอื้อให้เขาดูแลเขาเลยคุณปองนึกออกใช่ไหมครับเราบอกว่าอยากให้เขารักษาเสร็จแล้วไม่ให้กลับไปใช้ซ้ำให้ดำรงชีวิตได้แต่ไม่มีอะไรมาแต่ไม่เคยมีอะไรซัพพอร์ตเขาทางด้านสังคมเลยถูกไหมอย่างแรกเนี่ยถึงบอกว่าตอนนี้ถ้าเราบอกว่าชุมชนเป็นหลักในการบำบัดรักษาแน่นอนครับคนรักษาเนี่ยต่อให้อยู่โรงพยาบาลสุดท้ายก็ต้องกลับชุมชนอยู่ดีถูกไหมครับเพราะทั้งหมดเนี่ยจริงๆเราอยากจะบอกว่าทัศนคติที่อยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนจริงๆแล้วจะช่วยได้มากจริงๆนะครับทำให้สังคมเนี่ยปลอดภัยจากยาเสพติดจริงๆก็คือเรื่องนี้นะครับนะฮะต้องให้โอกาสผู้เสพถือว่าเป็นผู้ป่วยครับผม